สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารในวงการบันเทิงและวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งบอลเชิญยิ้มเจอกระแสตีกลับทวนลงช่ำหลังจากเอารูปภาพใบหน้าของหนุ่มคนหนึ่งพร้อมแคปชั่น Facebook ตั้งเป็นโพสต์ส่วนตัวมาโพสต์ประจานปมเดือดที่ถูกวิจารณ์เพลงแต่ชาวเน็ตไม่เห็นด้วยฟาดกลับด้วยกฎหมาย PDPA โดยโพสต์ต้นเรื่องเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอลเชิญยิ้มเขียนข้อความระบุว่าใครเป็นเพื่อนเขาฝากบอกด้วยนะครับว่าถ้าทำไม่ได้แบบเขาอย่าไปดูถูกใครถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจไม่ควรทำแบบนี้คุณจะอินกับเพลงแบบไหนไม่มีใครว่าแต่ไม่ควรผมกับป๊อปปี้อยากสร้างงานมาเพื่อความสนุกและบันเทิงถ้าคิดจะแชร์ไปโพสต์เพื่อทำแบบนี้อย่าหาทำลบโพสต์เพื่อเพลงไม่ตรงปกผมกับป๊อปปี้แค่อยากทำเพลงและดนตรีเพื่อให้ทุกท่านสนุกและบันเทิงเท่านั้นครับทำไมต้องเจอคนแบบนี้คุณก็เป็นนักดนตรีนะเพื่องานนี้ชาวเน็ตแหกคอมเมนต์สับเละบุคคลดังกล่าววิจารณ์เพลงไม่ได้ใช้คำหยาบคายแขวนรูปคนอื่นต้องการประจานให้ทัวลงเช่นเท่าที่ดูเขาก็แค่วิจารณ์ตามความรู้สึกไม่ได้มีถ้อยคำที่หยาบคายหรือทำให้เสียหายอะไรในเมื่อพี่บอกอยู่ว่าเพลงพี่ตั้งใจทำออกมาดีจะสนใจทำไมคะและเขาก็เปิดเห็นเฉพาะเพื่อนแต่มาโดนพี่ที่เป็นคนมีชื่อเสียงแขวนแบบนี้ถ้าเกิดทัวร์ไปลงหรือถ้าเรื่องนี้มีผลจนเขาตกงานกับเรื่องนี้มันดูใจร้ายไปหรือเปล่าคะแล้วตลกตรงทำไมต้องให้เพื่อนเขาฝากบอกในเมื่อพี่ก็สามารถไอบีไปคุยได้หรือให้ใครสักคนทักไปคุยได้เจตนาที่แขวนคือพี่เหมือนอยากให้คนรู้เป็นวงกว้างให้ทัวร์ไปลงเขาหรือเปล่าคะพี่อันนี้แค่ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะคะเพื่อล่าสุดวันที่6กุมภาพันธ์บอลเชิญยิ้มก็โพสต์ขอโทษที่แขวนรูปว่าผมได้คุยกับน้องและปรับความเข้าใจกับน้องขอโทษและผมได้ให้อภัยน้องครับที่โพสต์เพราะในที่น้องโพสต์มีการใช้คำที่ทำให้คนแต่งเพลงดูไม่ดีครับผมก็อยากปกป้องคนที่ทำงานเพลงให้ผมตั้งใจขายความสนุกเท่านั้นครับไม่มีเจตนาใดๆเลยครับผมลบโพสต์ให้น้องครับผมและขอโทษน้องเหมือนกันครับผมนอกจากนี้ก็ยังโพสต์อีกว่าผมบอลเชิญยิ้มขอแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อน้องนันทพงษ์เช่นกันที่แขวนรูปเฟซน้องครับ